ประการที่5เรื่องใหญ่ฮะเรื่องที่5ก็คือเรื่องหลักสูตรและกระบวนการสาขาศึกษานี้เป็นยังไงถ้าเราจะเอาเรื่องสาขาศึกษาเข้ามาสู่มหาวิทยาลัยมันก็ต้องเป็นส่วนของหลักสูตรมันก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการศึกษาด้วยในประการแรกเลยหลักสูตรสาขาศึกษานี้ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอและสถาบันวิชาชีพจะเอาเข้ามาโดยสกอบอกไม่เอายังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือวิชาชีพไม่เอาไม่ได้เพราะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ทั้งสกอทั้งสถาบันวิชาชีพเนี่ยให้ความสำคัญกับสากิจบอกการทำอย่างเงี้ยดีช่วยให้คุณภาพดีขึ้นช่วยให้พร้อมทำงานประการที่สองเนี่ยต้องถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิชาการของหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรหรือองค์กรสากิจศึกษาที่รับผิดชอบด้วยเพราะในเรื่องสากิจศึกษานั้นต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการนะตามมาตรฐานสากิจศึกษาที่สมาคมกำหนดโดยความเห็นชอบสกอ.คือเดี๋ยวนี้เรามีมาตรฐานสากิจศึกษาขึ้นเป็นงานเฉพาะที่สกอ.ขอให้สมาคมสากิจศึกษาไทยเนี่ยกำหนดและลองใช้ดูและในสุดก็เห็นชอบว่าเป็นหลักสูตรเป็นข้อกำหนดทางมาตรฐานแล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ไปถามใครว่าทำสากิจเท่าไหร่ก็จะบอกว่าต้องไม่น้อยกว่า1ภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า6หน่วยกิจต้องอะไรต่างๆมันเป็นมาตรฐานนะซึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่ทบวงที่สมาคมกำหนดแล้วสกเห็นชอบด้วยเนี่ยใช้กันอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำนะฮะทำเกินนั้นได้แต่ทำต่ำกว่านั้นไม่ได้ก็จะมีมหาวิทยาลัยบางแห่งทำเกินกว่านั้นเช่นมวล.เนี่ยไปทำที่เรียกว่าเกาะสมุยโมเดลนี่ก็ยาวกว่านั้นแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า4เดือนบางแห่งก็ทำ1ปีก็อันนี้ก็ดีเป็นนวัตกรรมต้องมีบุคลากรรับผิดชอบการบริหารด้วยการนิเทศด้วยการปฏิบัติสากิจศึกษาด้วยไม่ใช่ว่าส่งนักศึกษาไปก็แล้วแต่สถาบันประกอบการจะให้ทำอะไรไม่ใช่ฮะจะต้องมีการบริหารจัดระบบจะต้องมีการนิเทศด้วยกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายสถาบันประกอบการก็มีผู้สอนงานที่เรียกว่า job mentorฝ่ายมหาวิทยาลัยก็มีอาจารย์นิเทศออกไปนิเทศต้องมีระบบประเมินผลมีได้มีตกอย่างเนี้ยถึงจะเป็นเรื่องที่ครบถ้วนตามข้อบังคับตามมาตรฐานแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเดี๋ยวนี้พูดกันเยอะว่ามหาวิทยาลัยไม่ใช่หอคอยงาช้างสิ่งที่ต้องทำโดยที่ประสานสัมพันธ์แล้วก็ตรงตามความต้องการของชุมชนที่ใกล้ชิดของสังคมเป็นเรื่องสำคัญก็เลยมีคำที่ใช้กันทั่วโลกว่าเป็นเรื่อง engagement ผมก็ถอดความ engagement เนี่ยว่าเป็นพันธกิจสัมพันธ์ก็คือต่างคนต่างมีพันธกิจแล้วมาร่วมคิดร่วมทำแล้วทำแล้วได้ประโยชน์ทั้งคู่แล้วก็เกิดผลกระทบที่ดีกับสังคมสากิจศึกษาจึงกลายมาเป็น University Workplace Engagement ก็คือเป็นความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการในรูปพันธกิจสัมพันธ์รูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ยอมรับเลยว่าสากิจศึกษานั้นเป็นพันธกิจสัมพันธ์ที่สำคัญแล้วก็หลายฝ่ายเข้าร่วมด้วยแต่มันไปสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ของ Teaching คือภารกิจด้านการสอนยังไม่ได้ขยายความไปถึงด้านอื่นมากนักทั้งที่มันอาจจะไปร่วมกันในเชิงภารกิจวิจัยก็ได้ถ้านักศึกษาไปในระดับปริญญาโทเอกเนี่ยไปทำงานวิจัยร่วมกันกับทีมของทางสถานประกอบการก็เป็นสากิจเหมือนกันแต่ที่ผมพูดวันนี้พูดในลักษณะที่อยู่ในขอบเขตของปริญญาตรีมากกว่าที่จะพูดว่ามันไปถึงโทเอกแล้วซึ่งเป็นอีกรูปแบบนึงถ้ามาดูกระบวนการสากิจศึกษากระบวนการสากิจศึกษาตามมาตรฐานและตามที่ถือปฏิบัติกันทุกวันนี้เนี่ย
จะมี3ขั้นตอนฮะคือขั้นตอนก่อนที่จะไปขั้นตอนระหว่างที่ไปแล้วก็ขั้นตอนหลังจากไปก็มีก่อนระหว่างและหลังที่ไปปฏิบัติสังกิจศึกษาก็ลองดูสิครับว่าก่อนไปนี่ทำอะไรใครทำอะไรฮะก่อนที่นักศึกษาจะไปนี่ไม่ใช่อยู่ๆก็ส่งไปกิจกรรมก่อนไปปฏิบัติสังกิจศึกษาของสถานศึกษาก็จะต้องเตรียมความพร้อมฮะอันนี้มาตรฐานกำหนดเลยว่าต้องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเนี่ยไม่น้อยกว่า30ชั่วโมงซึ่งการเตรียมความพร้อมนี้ไม่ใช่ไปเพิ่มเติมเรื่องสาระความรู้ทางวิชาเอกหรือวิชาอื่นแต่ไปเตรียมว่าบัดนี้เขาได้รับการเตรียมจนอยู่ในระดับซีเนียร์แล้วชั้นปีที่4ก่อนจะออกสากิจนั้นเตรียมให้เขาพร้อมออกไปสากิจฮะเตรียมให้พร้อมออกไปสากิจก็จะต้องทำเรื่องการเตรียมความพร้อมบางแห่งก็เป็นหลักสูตร1หน่วยกิจบางแห่งก็ไม่มีหน่วยกิจก็แล้วแต่แต่ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า30ชั่วโมงต้องประชาสัมพันธ์ต้องทำการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการต้องประกาศให้นักศึกษาสมัครจับคู่ประกาศผลเตรียมตัวไปทำงานต้องจัดให้นักศึกษาพบคณาจารย์นิเทศและผู้นิเทศงานอันนี้เป็นหน้าที่ก่อนจะไปที่สถานศึกษาที่ส่งจะต้องจัดถามว่าสถานประกอบการทำอะไรในช่วงนี้ก็ต้องวางแผนการรับนักศึกษาสาขาฮะว่าเขาจะรับกี่คนรับไปทำอะไรงานนั้นเป็นยังไงแอนนอสงานนั้นออกไปนักศึกษาดูแล้วชอบไหมงานนั้นแมทช์กันกับสิ่งที่เขาจะไปไหมจับคู่นักศึกษาเลือกงานเลือกสถานประกอบการสถานประกอบการเลือกนักศึกษาต่างคนต่างเลือกเป็นแมทชิ่งอย่างนี้เป็นต้นจัดเตรียมผู้ประสานงานและนิเทศงานเขาต้องมีจ็อบเมนเตอร์ให้คือผู้ที่จะทำหน้าที่ที่ปรึกษางานให้กับนักศึกษาเขาจะกำหนดนักศึกษาและแจ้งสถานศึกษาแล้วเขาจะทำการคัดเลือกนักศึกษาแล้วก็จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ผู้นิเทศแต่นี้ถามว่ากิจกรรมระหว่างไปปฏิบัติสากิจศึกษาของสถานศึกษาของสถานประกอบการเป็นอย่างไรนักศึกษาต้องไปรายงานตัวที่สถานประกอบการไปแล้วคณาจารย์นิเทศจะให้คำปรึกษาติดตามการทำงานของนักศึกษามีหลักตามมาตรฐานเนี่ยคณาจารย์ต้องออกไปนิเทศแต่ละคนไม่น้อยกว่า1ครั้งอย่างนี้เป็นต้นนักศึกษาต้องทำรายงานประจำวันประจำสัปดาห์ความก้าวหน้ารายงานฉบับสมบูรณ์ในช่วงที่ไปอยู่4เดือนที่ทำสากิจตรวจรูปแบบการนำเสนอผลปฏิบัติงานรับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าจัดให้มีประชุมร่วมระหว่างผู้นิเทศคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็คณาจารย์นิเทศผู้นิเทศงานเนี่ยจะประมาณประเมินผลร่วมกันนะอันนี้จะมีเกณฑ์จะใช้แบบ A B C D หรือจะใช้แบบอะไร ก็ได้ตามมาตรฐานการวัดผลส่วนหนึ่งเนี่ยผู้นิเทศงานของสถานประกอบการเขาก็จะเป็นคนประเมินและส่งผลมาให้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคณาจารย์นิเทศจะเป็นคนประเมินและเอามาบวกกันจากถ้ามีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอทั้งสถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องก่อนจะออกมาเสร็จจากงานทีนี้มาดูกิจกรรมหลังการไปปฏิบัติกลับมายังสถานศึกษาเขาก็จะจัดสัมมนาทางวิชาการฮะให้คนที่ไปสากิจเนี่ยมานำเสนอว่าที่ไปนี่เป็นยังไงมีรายงานยังไงมาเล่าให้ฟังระหว่างนักศึกษารุ่นน้องเพื่อนนักศึกษาที่ไปสากิจคณาจารย์นิเทศก็จะมาฟังแล้วก็จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้นักศึกษาก็จะเสนอผลการวิเคราะห์ตัวเขาเองว่าก่อนไปเป็นยังไงไปแล้วเป็นยังไงไปแล้วได้อะไรนำผลสะท้อนกลับไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรคนที่นักศึกษาและคณาจารย์เห็นประโยชน์ก็เอาไปใช้เป็นเอาผลสะท้อนกลับไปใช้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนถ้าทำอย่างนี้ก็จะครบวงจร3ขั้นตอนก่อนไประหว่างและหลังที่กลับมานี่คือกระบวนการสากลศึกษา